iOS 16.0.2 มาแล้วเน้นแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะแก้ปัญหากล้อง iPhone 14 Pro สั่นและอื่นๆเดี๋ยวคลิปนี้นุ่งนิ่งมาอัปเดตให้ฟังค่ะปล่อยอัปเดต iOS 16.0.2 ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะโดย iOS เวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ OS เวอร์ชันก่อนโดยเฉพาะเลยค่ะโดยมีการแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะในเรื่องของกล้องนะคะมีการแก้ปัญหากล้องสั่นแล้วก็ทำให้รูปภาพเบลอในตอนที่เราใช้ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ไปถ่ายรูปด้วยแอปบางแอป 2. มีการแก้ไขปัญหาจอภาพที่อาจแสดงเป็นสีดำทั้งจอนะคะในระหว่างที่เรากำลังตั้งค่าอุปกรณ์อยู่3. ใน iOS 16นะคะจะมีการถามเราเกี่ยวกับการอนุญาตให้วางบ่อยเกินไปนะคะ Apple เขาก็ได้แก้ไขปัญหาแล้วในเวอร์ชันนี้ค่ะ4. แก้ไขปัญหา Voice Over ไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่มีการเริ่มการทำงานใหม่สุดท้ายค่ะมีการแก้ไขปัญหา iPhone X iPhone 11แล้วก็ iPhone XR ทัชจอไม่ได้ในบางเครื่องสำหรับคนที่เคยเอาเครื่องไปเปลี่ยนจอหรือว่าซ่อมจอมาค่ะส่วนการอัปเดตเรื่องการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะใน iPhone รุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone XR iPhone 11 iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 13 mini ที่ไม่สามารถแสดงใน iOS 16นะตอนนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ไอคอนแบตต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มาใน iOS เวอร์ชันนี้นะคะเราน่าจะต้องรอใน iOS เวอร์ชันถัดไปค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 16.0.2 ก็เหมือนกับ iOS 16เลยค่ะก็เป็นรุ่นดังนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นการอัปเดต iOS 16.0.2 ที่เน้นการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาที่นุ่งนิ่งได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็สามารถอัปเดตได้เลยหรือว่าใครที่ไม่มีปัญหาพวกนี้นะคะก็สามารถอัปเดตได้เหมือนกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุ่งนิ่งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ